สวัสดีครับผมชื่อพี่ครับจากช่องปุ๊กปุ๊กวันนี้เราจะมาทำป๊อปคอร์นกินกันนะครับส่วนประกอบมีดังนี้1เม็ดข้าวเปล่า1ด้วย2เกลือ1ช้อนชาผงชี1ถุงแล้วก็เนย2ช้อนโต๊ะมาเริ่มทำกันเลยนะครับวางกระทะเปิดแก๊สกระทะร้อนแล้วใส่เนยไป2ช้อนโต๊ะเทเม็ดข้าวโพดลงไป1ถ้วยต่อไปก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาให้สนิทผงชีสลงไปต่อมาปิดฝาแล้วก็ขยายเป็นป๊อปคอมมากว่างเพื่อนๆลองไปทำตามไหมครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคุณลูกกลุ่มในการทำคลิปสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ